เทเนี่ยเราก็ต้องมีการแพ็คกาแฟก่อนตอนนี้ก็เป็นขั้นตอนการแพ็คกาแฟต่างๆนะครับนี่นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่ครับขั้นตอนของการชงกาแฟนะตอนนี้แพ็คกาแฟเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเราก็จะมีการแพ็คนะครับนี่เพื่อที่ไม่ให้ผงกาแฟเข้าไปติดค้างในเครื่องก่อนที่จะน้ำก้าวคาเฟ่เตอร์เข้าไปนะคะต้องกดน้ำให้ไหลออกมาก่อนเพื่อที่จะปรับอุณหภูมิของหัวชงเสร็จเรียบร้อยแล้วใส่เข้าไปไม่เกิน3วินาทีต้องกดให้น้ำไหลเพราะว่าหัวชงเราจะมีความเปียกใช่ไหมถ้าเกิดเราค้างไว้มันจะมีความชื้นจะทำให้เสียกลิ่นรสชาติแล้วก็มีการเกิดอาการเบิร์นด้วยหรือการไหม้อ่ะไหลออกมาแล้วการไหลของน้ำกาแฟนะไม่เกิน30วินาทีนะครับขึ้นอยู่กับเมล็ดกาแฟที่คุณใช้นะฮะตอนนี้มีการไหลเห็นไหมฮะเราจะไหลอย่างต่อเนื่องและสองทางจะไหลเท่ากันถ้าเกิดเราแทมไม่เท่ากันนะฮะเทคนิคต่างๆมีผลต่อรสชาติกาแฟได้มาแล้วเอสเปรสโซ่นะฮะเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนนะครับการเทปกติเราจะใช้ข้อมือในการเทใช่ไหมครับฟรีแฮนด์ทัวร์แต่นี้เราใช้การดาร์กิ้งการวาดถ้าเกิดการวาดเราต้องทำโฟมให้มันอยู่ตรงกลางเยอะๆนะฮะคาปูชิโน่หรือคาปูชิโน่นั่นเองนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับอันนี้เราเทน้ำนมลงไปก่อนเดี๋ยวตามด้วยโฟมนมปกคลุมบริเวณด้านบนนะฮะด้านนี้จะเป็นโรงเรียนสอนนะครับ ACA ของเรานะครับอยู่ภายใต้การบริหารโดยอารูมากรุ๊ปของเรานะครับเทเสร็จแล้วผมว่าใครอยากลองทำใครอยากลองทำลาเต้อาร์ตอย่าเข้ามาให้ทำเลยปลดอากาศเลยผมเชื่อว่าแค่คุณเห็นครั้งเดียวคุณก็ทำได้แล้วปกติการใช้การเทโดยข้อมือฟรีแฮนด์ทัวร์เนี่ยมันจะต้องใช้เวลาในการเรียนประมาณ1วันผมว่านี้ไม่เกิน5นาทีทำได้อ่ะเดี๋ยวมาดูกันวิธีการวาดทำรูปอะไรเดี๋ยวลองดูเลยฮะง่ายๆเบสฐานเบสิกพื้นฐานนะครับวงกลมๆเอ๊จะสวยเหรอเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะเอาละวงที่2เฮ้ยมันดูปกติธรรมดามั้ยฮะมันดูธรรมดามากเลยนะฮะอย่าให้เสียชื่อนะครับมือสั่นเล็กน้อยมือสั่นเล็กน้อยนี่แหละฮะพิธีกรแซวมือสั่นเล็กน้อยสามวงธรรมดาเสร็จหรือยังฮะยังครับผมยังไม่เสร็จอ่ะเดี๋ยวเรามาดูต่อครับซอสตัวนี้นะครับมีสองรสชาติมีช็อกโกแลตแล้วก็มีคาราเมลดูสิเอามาขีดเขียนๆวาดๆดูสิจะสวยไหมเสร็จยังไม่น่าจะเสร็จเนาะดูต่อไปเอาละฮะเฮ้ยดูสิเขาจะเป็นรูปอะไรแค่ลากเขาเลยออกลากออกอ่ะเป็นรูปแล้วจ้ะง่ายๆแค่นี้อ่ะง่ายนะง่ายเนาะมีใครอยากลองทำไหมฮะมีใครอยากลองทำไหมฮะอะไรครับจะเป็นดอกดอกไม้นะดอกไม้นะฮะอ่ะอันนี้ผมว่าหลายๆคนก็แบบมันก็ท้าทายไม่ยากผมอยากให้ใช้เทคนิคการเทแบบโดยการใช้ข้อมือได้ไหมฮะอ่ะเดี๋ยวเราจะมาดูเทคนิคการเทแบบการใช้ข้อมือนะครับฟรีแฮนด์ทัวร์โดยจะเป็นรูปหัวใจใบไม้หงนะฮะซึ่งแน่นอนครับวันนี้ทีมงานของเอเซียของเราค่อนข้างเชียร์น้อยมาหน่อยเพราะว่ามีการเตะแข่งขันนะชิงรางวัลด้วยนะครับเพราะว่าทุกท่านที่อยู่ใน SA ของเราเนี่ยก็ยังเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการสอนแล้วยังไม่หยุดในเรื่องของการหาความรู้ด้วยไปแข่งขันในเรื่องของบาริสต้าด้วยนะครับตอนนี้เราอีก1เมนูด้วยกันนะครับกับลาเต้อาร์ตนะครับเทคนิคการใช้ข้อมือในการเทนะฮะขอเนี่ยขอรูปตัดได้ไหมรูปตัดได้ไหมเราต้องวาดด้วยนะฮะเราจะใช้การใช้ข้อมืออย่างเดียวนะฮะท่านเทอย่างเดียวก็จะมีหัวใจมีหงมีใบไม้มีดอกทิวลิปนะครับอีกหนึ่งรูปด้วยกันนะครับย้ำเลยครับตอนนี้ลาเต้อาร์ตของเรานะครับซอสลาเต้อาร์ตของเราจำหน่ายนะครับ149บาทนะครับมี2รสชาติก็จะมีคาราเมลแล้วก็ช็อกโกแลตนะครับด้านหน้านะครับซื้อได้ที่อารม่าช็อปของเรานะครับวันนี้ถ้าเกิดซื้อ2ขวดนะครับเหลือเพียงแค่ขวดละ140บาท2ขวด280บาทแถมกระเป๋าให้1ใบด้วยกันนะครับดูนะครับตอนนี้ตลาดของน้ำกาแฟนะครับเครื่องที่เรานำมาโชว์นะครับก็จะเป็นเฟม่านะครับนำเข้าจากประเทศอิตาลีนะฮะรุ่นนี้
เฟรม่าเอเมม่า A2 2หัวกรุ๊ปดีไซน์ก็โดดเด่นนะครับเพราะว่าตัวนี้ดูสวยนะดูเหมือนไม่ใช่เครื่องชงกาแฟเพราะว่าคนออกแบบคือคุณจิลเจโร่นักออกแบบรถฟอร์มูล่า1เขาได้ทำการออกแบบเครื่องชงกาแฟเครื่องนี้นะครับเครื่องชงกาแฟเครื่องนี้ก็ราคาประมาณ 3-4 แสนเท่านั้นเองนะฮะคุ้มไหมฮะกับการไปซื้อกาแฟแก้วหนึ่ง120ลงทุนเครื่อง 3-4 แสนแต่ผมบอกครับว่าถ้าเกิดใช้เครื่องที่มีคุณภาพแล้วการสกัดในเรื่องของสารกาแฟมันเนี่ยจะมีคุณภาพเช่นเดียวกันนะครับอ่ะเรามาดูกันเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะจะเป็นรูปอะไรแล้วแต่เฟสต้าเลยครับปกติเทอย่างเดียวก็ตื่นเต้นแล้วนี่คนมาดูด้วยเยอะนะรูปหัวใจชอบปรบมือหน่อยครับถ้าอยากดื่มไหมใครเป็นคนคอกาแฟอยู่แล้วให้หนึ่งท่านยกมือครับดื่มได้เลยไม่มีใครกล้าดื่มเลยครับส่วนขนาดนี้ใครสนใจดื่มได้นะครับรับได้เลยนะครับสุดท้ายนี้ฝากไว้แล้วกันสำหรับ ACA อยากจะฝากอะไรครับก็ฝากงานของเรียนด้วยครับว่ามันจะมีในส่วนของเรียนเมนต์แล้วก็การชงกาแฟให้ได้รสชาติที่ดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของเมล็ดกาแฟนะครับก็มาเรียนรู้กันได้ไม่ว่าจะเป็นคาเฟ่เมเนจเมนต์การบริหารร้านกาแฟนะครับดูอีกยูเซอร์สเปเชียลเมนูการคิดค้นเมนูใหม่ๆหรือแม้แต่กระทั่งใครที่บอกว่าอยากจะเป็นบาริสต้าแบบมืออาชีพก็จะมีโปรเฟชชั่นอลบาริสต้าเมกเนสอนนะครับโรงเรียนสอนอยู่ที่ไหนครับอยู่มติชนครับวัดสมุนนารีโอเคประเด็นรู้กันได้นะครับยังไงขอบคุณมากนะครับเดี๋ยวรอบต่อไปมีอะไรดีๆเดี๋ยวมาชมกันนะครับสำหรับในช่วงต่อไปเดี๋ยวเราจะพาท่านนะครับ